สามารถควบคุมได้ในลักษณะนี้เนี่ยสองทางคือไอ้การไม่ควบคุมเนี่ยอย่างเช่นตกใจมันมาหรือเวลาไปยืนบนที่สูงเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเราเสียวแล้วก็จะขาอ่อนและจะขนลุกจะอะไรแต่มันมีจุดศูนย์กลางที่มันเป็นที่มาซึ่งอันนั้นคือกุณฑลินี